รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมเช็คอินโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์พริกไทยตาไร้ทิพยามาพอดีเลยเนี่ยพี่คราวก็ตามหาอยู่ไอ้แดงมันร้องกระจองงองแงแล้วไอ้แดงคืออะไรไอ้แดงคือลูกของเราไงทองกวาวคือนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยอ้าวบรรยากาศมันดีๆก็นั่งเป่าคลุยสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็รอให้ไอ้แดงมันแบบตื่นขึ้นมาแล้วเราก็เดี๋ยวพักนึงนะอันนี้ไม่ใช่คุยเขาเรียกว่าแคนแล้วก็จะได้อีกนานไหมสวัสดีคุณผู้ชมไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องป่าเช็คอินมาแล้วค่ะเรามาเช็คเรื่องกินกินเรื่องเที่ยวแคนเรื่องเที่ยวกับเปี้ยวปากเช็คอินคือจะบอกว่าวันนี้มีแขกเขาเชิญมาบอกว่าหนุ่มหล่อน่ารักแล้วก็เสียงดีสุดๆเลยอ่ะเราไม่ใช่เต๋อสิเฮ้ยนั่นไงไปหาแขกดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาขุยมาก่อนดิเอ้ยแคนอ่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณตุ้มตามเดือดตาสวัสดีครับสวัสดีครับเย้เดี๋ยวตุ้มตามมานั่งวาดอะไรเล่นตองๆแถวนี้เนี่ยคือตองไหมครับไม่ตองเลยเต๋อนั่งเลยจะบอกว่าตุ้มตามเพราะว่ารูปเก่งมากแบบระดับศิลปินเลยเมื่อกี้เนี่ยที่เข้ามานั่งนะครับผมแบบว่าได้ที่วาดรูปที่ชิลมากเลยนะคือเราหาไม่ได้อะในกรุงเทพที่มันจะแบบบรรยากาศคือผมคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยถ้ามาตรงนี้ก็แบบช่วยได้เยอะมากรักธรรมชาติรักศิลปะแบบนี้นะคะก็เลยพามาที่นี่เลยค่ะต้องบอกว่าเป็นโครงการพื้นที่สีเขียวใจกลางทองหล่อนี่เลยนะคะก็จะเป็นโครงการปลูกผักใจกลางเมืองนี่แหละค่ะที่รูทการ์เด้นแห่งนี้ค่ะคือเราเคยผ่านเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเห็นว่ามันเป็นที่รกร้างที่มันไม่ได้มีอะไรเลยเมื่อก่อนใช่ครับใช่นี่คือเพิ่งแบบเสร็จใหม่ๆใช่ไหมครับใช่เหมือนเป็นโครงการที่ดีมากเพราะเขาปรับพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์อยากให้ชวนไปนี่เลยค่ะนี่ทางนั้นเลยมันจะมีแบบว่าผักออร์แกนิกให้เราปลูกให้เราเก็บไข่เก็บผักเก็บเองแล้วเอาไปทำอะไรอะฮะทำอาหารทานจริงเหรอจริงไปมาไปดิไปเลยนี่แหละค่ะที่นี่นะคะเขาจะเหมือนแบบให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะหรือว่าในเรื่องของอาหารการกินต่างๆเขาก็จะมาแชร์ความรู้กันแล้วก็เราสามารถที่จะมาเก็บผักแบบนี้แล้วก็กลับบ้านได้เลยคือเราสามารถเก็บเราซื้อกลับบ้านได้เลยใช่ใช่ใช่ค่ะว้าวอย่างนี้นะครับมีเจอพี่เต๋อโอเคโครงการนี้นะครับก็จะมีร้านที่มาขายด้วยคือชื่อร้านคนจับปลาใช่ไหมครับใช่ซึ่งร้านนี้ก็จะมีแบบโอ้โหปลาแบบสดๆอาหารแบบออร์แกนิกเลยให้มาทานกันชาวประมงจับเองขายเองด้วยผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะหรือจะมาซื้อที่นี่ก็ได้หรือว่าจะส่งที่บ้านก็ได้ด้วยโอ้ดีเจ๋งอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับอร่อยเนาะหอมมากเลยอ่ะสดมากไปด้วยนี่ค่ะสลัดผักออร์แกนิกที่เราไปเก็บมานะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นน้ำสลัดงาญี่ปุ่นสูตรโฮมเมดค่ะให้เราไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งไหมหรือไงดีก็ได้นะถ้ามีว่าจอยนี่ค่ะลองชิมดูค่ะเขาจะมีเป็นแบบกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็ยอดอ่อนทานตะวันนะคะมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยรสชาติก็อร่อย
มันจะเป็นแบบโฮมเมดเนาะมันจะหอมงาเนาะแล้วก็แบบหวานๆเค็มๆกันทั้งดีคือแบบทั้งกลิ่นทั้งรสชาติแล้วมันยังสดอยู่เลยอ่ะเนาะหอมงาชัดเจนมากเลยที่นี่มีเค้กด้วยครับมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้ผมชิมแล้วเป็นเค้กที่มันทำจากแครอทแล้วก็อันนี้เป็นทำจากฝักทองก็ดูสุขภาพนะคะเป็นเค้กยังดูสุขภาพเลยเนาะคือนอกจากสลัดนอกจากเค้กแล้วที่นี่ก็ยังมีกาแฟแล้วก็มีเบเกอรี่อย่างอื่นอีกด้วยครับซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยก็มาจากเนี่ยแหละครับในโครงการนี้ก็ในเครือข่ายทั้งหมดเลยที่สำคัญคือทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดเลยผมชอบมากเลยนะที่เราต้องแบบเก็บเองแล้วมันทำกินเองอะไรเงี้ยแบบเขามาทำเป็นสลัดให้เลยเนาะมันคือแบบมันสนุกเพราะมันทำให้เห็นคุณค่าด้วยเนาะเวลาที่เราไปปลูกเองรู้ว่ากว่าจะแบบได้อะไรมาแต่ละอย่างอะไรแบบนี้เนาะใช่ครับสิ่งที่เจ๋งมากคือแบบพื้นที่ในเมืองแบบมีพื้นที่ที่เป็นแบบนี้เนาะจริงพอเข้ามานั่งตรงนี้จริงๆแล้วรู้สึกเหมือนบ้านนอกจริงเลยนะต่างจังหวัดแบบแปลงผักจริงๆอ่ะจริงจังเลยมากเนาะแต่เดินออกไปนิดนึงรถไฟฟ้าแล้วนะนั่นแหละสิโอ้พี่โชคครับต้องบอกว่าบรรยากาศก็ดีสลัดก็สดโอ้โหเค้กก็อร่อยครับครับผมขอบคุณครับครับวันนี้นะครับผมมีกิฟต์เซตซอสปรุงรสตาเด็ดสมบูรณ์นะครับคัดจากถั่วเหลืองอย่างดีหมักโดยวิธีธรรมชาติมอบให้พี่โชคครับขอบคุณครับถ้าต้องการมาพักผ่อนสวนกลางเมืองย่านทองหล่อก็เชิญครับรูทการ์เด้นทองหล่อซอย3แวะมาได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ปิดทุกวันจันทร์ครับผมช่วงหน้าห้ามพลาดจัดเต็มกับเมนูบ้านๆแต่อร่อยโดนใจสุดๆเข้มข้นถึงเครื่องแน่นอนห้ามพลาดเลยนะคะร่วมเช็คอินโดยข้าวไทยตราพันดีครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตราคาเนชั่นโอ้โหน่ากินมากอ่ะใช่ไหมคะคือจะบอกว่าร้านที่เราพามานะคะชื่อร้านผักบุ้งค่ะก็จะเป็นแนวสตรีทอีทคืออาหารที่สามารถทานได้ตามข้างถนนเนาะแต่ว่ามาอยู่ในร้านบรรยากาศเก๋ๆแบบนี้ค่ะปกติข้างทางมันจะร้อนกว่านี้นะครับแต่วันนี้แบบมีติดแอร์นั่งสบายมากจริงแล้วอาหารก็แบบน่าทานมากนะคะมาที่จานแรกเลยนะคะนี่ค่ะคุณตามค่ะอะไรครับหมูปั้นปลาอินทรีค่ะก็จะเป็นหมูนะคะปลาอินทรีแล้วก็พวกเครื่องแกงต่างๆเอาไปทอดอันนี้คือข้าวผัดลิ้นจี่พี่ยังมีลิ้นจี่ด้วยดิไม่เคยกินเลยอ่ะนี่ลองชิมว่าเป็นยังไงเป็นไงบ้างอ่ะแซ่บครับนี่ของผมดีกว่าครับอันนี้ครับผักบุ้งผัดกะปิคือจะผักบุ้งเหมือนไปผัดไฟแดงเนี่ยนะครับแต่จะใส่กะปิเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติมันจะเข้มข้นจะเข้มข้นขึ้นนะครับใช่ครับไม่เคยเห็นแบบใส่กะปิใช่ปกติจะไม่มีใส่กะปิใส่กับพวกแบบน้ำมันหอยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นผัดกะปิแต่เขาจะเหมือนหั่นผักบุ้งให้มันเป็นแบบฉีกๆหน่อยให้มันไม่เหนียวอ่ะมันหอมขึ้นนะมันหอมคือหอมกะปิแล้วก็รสชาติแบบเผ็ดเลยเนาะและที่ขาดไม่ได้ครับถ้ามาทานข้างทางอาหารไทยแท้ๆต้องมีอันนี้ครับน้ำพริกปลาทูนี่ปลาทูของแท้ก็คือนั่งงอคอหักอันนี้ผมแนะนำนะครับแกงเนื้อพี่ขี้หนูปกติแกงเนื้อมันเป็นแบบกะทิเป็นอะไรอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าอันนี้มันนี่มีพริกด้วยครับคือจริงๆแค่ดูก็รู้ว่าอร่อยอ่ะด้วยความที่เหมือนเครื่องแกงเขาถึงเนาะดูแบบเข้มข้นรสจัดอร่อยมากเป็นไงบ้างคะตรงตามน้ำพริกอร่อยพอสู้กิจการที่บ้านได้ไหมคะโอ้ยก็คนละแบบแต่ว่ามาตรฐานของน้ำพริกถึงเลยครับคือที่บ้านคือยังไงขายน้ำพริกอะไรยังไงอ่ะตอนนี้ที่บ้านขายน้ำพริกเป็นน้ำพริกปลาสับสมุนไพรครับก็จะมีชอบเลยชอบใช่ไหมฮะมีปลาสับสมุนไพรมีน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกมะขามสามอย่างครับบางทีก็จะมีน้ำพริกเผาด้วยซึ่งแบบแคบหมูกากหมูที่เราเอามาทำเนี่ยทำเองหมดเลยค่ะใช้ชื่อว่าอะไรซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างน้ำพริกตุ้มตามสุดแม่น้อยอร่อยชัวร์ครับผมสามารถซื้อได้ที่ไหนคะก็ตอนนี้เป็นติดตามใน IG อยู่ครับผมชื่อ TT น้ำพริกเลยครับแต่ว่าถ้าอยากลองทานที่นี่ครับมาไม่ยากเลยครับทองหล่อซอย25ครับตรงเข้ามานิดเดียวเลยพอพ้นทางโค้งไปร้านอยู่ขวามือเลยครับร้านผักบุ้งที่สำคัญนะครับใครที่มาวันนี้แล้วก็บอกว่ามาจากรายการเปรี้ยวปากนะครับเรามีส่วนลด 10% ด้วยนะครับรีบมาเช็คอินกันเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรา3คนจะมาทานอาหารให้อร่อยก่อนนะคะจะไม่ดูดีกว่าคะน้องออนมีเมนูอะไรมาฝากกันบ้างคะเย้ส
วัสดีค่ะช่วงของออนเช็คอินกับข้าวไทยตราพันดีวันนี้ออนมีเมนูของว่างไว้ทานระหว่างเล่นน้ำสงกรานต์มาฝากกันกับเมนูข้าวห่อปอเปี๊ยะทอดค่ะรับรองว่าทำง่ายแถมยังอิ่มท้องด้วยขอออนไปเตรียมวัตถุดิบแป๊บนึงนะคะเริ่มด้วยการผัดน้ำพริกแกงคั่วให้หอมกันก่อนเลยนะคะจากนั้นค่ะก็ใส่หอมใหญ่แล้วก็หมูสับลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ข้าวสวยข้าวกล้องตามลงไปได้เลยค่ะอ๋อเลือกใช้ข้าวกล้องที่เป็นข้าวอินทรีย์แท้ๆ 100% ค่ะซึ่งมีคุณภาพสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะพอผัดเสร็จเรียบร้อยเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่ถั่วลิสงตามลงไปได้เลยค่ะเพิ่มสีสันอีกนิดนะคะด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะนี่ผัดออกมาหน้าตาน่าทานแบบนี้แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อแป้งปอเปี๊ยะกันค่ะวิธีการห่อปอเปี๊ยะก็ง่ายมากค่ะนี่นำข้าวผัดที่เราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วประมาณ1ช้อนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ม้วนแล้วก็พับปิดเข้ามานะคะด้านซ้ายด้านขวาเหมือนซองจดหมายแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ไข่ขาวค่ะทาตรงริมแป้งนี่เสร็จแล้วห่อจนได้ปอเปี๊ยะแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปทอดให้เหลืองกรอบแล้วก็นำขึ้นมาเสิร์ฟได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่าทานมากๆเลยสงกรานต์นี้นะคะใครจะไปเล่นน้ำก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยแต่ถ้าใครไปเล่นน้ำมาเหนื่อยๆแล้วรู้สึกหิวเนี่ยก็อย่าลืมลองทำเมนูข้าวห่อปอเปี๊ยะทอดลองทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยอยู่ท้องแน่นอนค่ะอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอช่วงที่ออนถ่ายละครค่ะออนมีอาการวูบค่ะซึ่งก็เหมือนกับหมดสติไปชั่วขณะแล้วก็หายเป็นปกติอะค่ะแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีสัญญาณบอกว่าร่างกายเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะโรควูบหรืออาการเป็นลมค่ะเกิดจากสมองขาดเลือดไปชั่วขณะสาเหตุที่สำคัญก็คือโรคหัวใจค่ะเช่นคนไข้มีลิ้นหัวใจตีบหรือว่าพวกหัวใจผิดจังหวะหรือบางทีก็ไม่เกี่ยวกับหัวใจแต่ว่าเป็นปัญหาของยาหรือว่าการภาวะการขาดน้ำแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันแล้วก็รักษายังไงได้บ้างหรอคะขึ้นอยู่กับว่าโรคที่ทำให้เป็นลมคืออะไรอะค่ะเพราะนั้นต้องพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุแต่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะถ้าสมมติว่ารู้ตัวจะเป็นลมแล้วใจสั่นมือสั่นตาพร่าให้รีบนอนลงค่ะจะช่วยให้เลือดเดินไปที่สมองเร็วที่สุดถ้าสถานที่นั้นเรานอนไม่ได้เราก็นั่งแล้วเอาหัวเนี่ยก้มลงค่ะพอเริ่มรู้ตัวว่ามันดีขึ้นนะคะก็ร้องหาความช่วยเหลือให้คนมาช่วยหน่อยเราค่อยๆเปลี่ยนท่าทานน้ำเยอะๆแล้วก็มาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเฉพาะค่ะถ้าใครมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกนะคะทางที่ดีควรรีบมาพบแพทย์ค่ะเพื่อหาสาเหตุที่แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะดีค่ะหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าจัดเต็มกับร้านซูชิระดับพรีเมียมน้องใหม่มาแรงสุดๆอีกสักครู่ค่ะร่วมเช็คอินโดยน้ำแร่เพอร่ารอก่อนนะฮะรอก่อนนะฮะนี่เลยครับผมนำมาเสิร์ฟแล้วน่าทานมากเมนูนี้ชื่อว่าซูชิชินโรนะครับค่ะซึ่งผมเนี่ยเป็นคนลงมือทำเองนะฮะเชฟเป็นคนแนะนำแล้วผมก็ลงมือทำเลยเก่งมากเลยมีความสามารถรอบด้านมากเลยค่ะนี่เราก็ตีซัวชมไปเรื่อยผมเห็นคุณเหมือนแค่จัดจานเท่านั้นแหละใช่ไหมแต่อย่ามาอิจฉาสิมองอะไรผิดไปหรือเปล่าครับสารภาพมาตรงตามครับครับเชฟครับอันนี้เนี่ยมีอะไรในนี้บ้างครับข้างในก็จะมี
ฟอกากับเนื้อมัสซาก้าทอดครับค่ะส่วนข้างนอกก็จะเป็นมัสซาก้า A5 เบิร์นไฟครับ A5 คืออะไรครับไล่ตั้งแต่ A2 A3 A4 A5 ก็จะดีสุดความมันของเบเบอร์ของร้านนี้นะฮะโอ้แต่ก่อนจะนำอาหารขออนุญาตแนะนำเชฟก่อนนะคะเชฟเดย์นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าเชฟนี่มีประสบการณ์แบบในร้านอาหารญี่ปุ่นมานานมากๆเลยนะคะแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างก็คือจะนำเข้าจากแหล่งที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้มีเมนูไหนอีกคะที่เชฟอยากแนะนำอันนี้เฮ้ยอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีเนื้อมัตสึซากะข้างบนก็จะมีปลาไหลแล้วก็มีอูนิจากฮอกไกโดฮะโอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะมันเป็นเหมือนงานศิลปะเลยมันสวยมากส่วนคำนี้ก็จะเป็นรับไปเลยครับแถวเชิญครับผมปลาเนื้อขาวจะเป็นปลาคัมปาจิแล้วก็จะมีโทโรซับแล้วก็มีอูนิมีอิคุระครับผมอันนี้ก็จะเป็นครีบของปลาตาเดียวครับข้างบนก็จะมีฟอกาฮะสวยมากฟินมากอ่ะดูฟินมากเลยคือกำลังเลือกอยู่ว่าไหนจะควรจะเป็นของจอยเอางี้ระหว่างที่จอยเลือกบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้นะครับผมพามาที่ร้านซูชิชินนะครับซึ่งเป็นร้านหนึ่งในสมาชิกหล่อมากๆของผมครับเป็นแก๊งที่แบบเหมือนแบบเราร่วมหัวจมท้ายกันมาคือของบอยปกรณ์ก็จบแล้วไม่ต้องมาแบบบรรยายอะไรมากมายหรอกเสียฟิลหมดมันกำลังจะบิ้วไปสู่บอยปกรณ์ไงคือเป็นร้านของคุณบอยปกรณ์นั่นเองแล้วเป็นร้านซูชิน้องใหม่ที่กำลังโด่งดังมากในย่านทองหล่อเลยนี่เลยค่ะตรงกลางค่ะต้องบอกว่าแซลมอนนี่นะคะเขามาจากนอร์เวย์เนื้อแบบหนาๆแน่นๆนุ่มๆคือแบบว่าชิ้นใหญ่มากโอ้โหนี่เรากินได้อย่างครับเนี่ยกินได้แล้วสิได้แล้วครับนี่ครับดูนี้ดีกว่าเอ็นกาวะนี่ยาวอย่างกับอะไรเลยครับยังอุโมงค์เลยอืมอันนั้นเป็นไงบ้างอ่ะเป็นหอยกับโฟกาใช่ป่ะโอ้โหอร่อยมากคือเป็นครีบปลาตาเดียวกับโฟกาคือโฟกามันจะมีความมันมีความหวานอยู่แล้วที่ปลาตาเดียวมันก็จะแบบหนึบๆแบบแต่รสชาติแบบเด็ดเลยมาคายหนึ่งคำพิเศษนี้เสียสละให้ตุ้มตามชิมผมแล้วครับใช่ได้เลยครับเลยค่ะเป็นไงบินครับโอ้ยหนักกว่าฟินอีกบินเลยฮะเป็นไงอ่ะคือปลาสดมากอะแล้วปลามันจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบนุ่มเกินไปแบบจะกรุบๆนิดนึงแล้วก็รสชาติของอูนิที่มันแบบหวานนะครับคือด้วยความที่มันมีปลาหลายชนิดเนื้อ texture มันก็จะแบบแตกต่างกันไปอ่ะครับจริงมูจะบอกว่าปลาแซลมอนเขาแบบดีมากเลยอ่ะมันชิ้นใหญ่มากแล้วก็สดมากจริงนี่ซูชิเซตเขาก็ไม่ธรรมดานะครับครับที่จอยกำลังจะตักทานอยู่นั่นนะฮะอูนิค่ะครับมันมีทั้งอูนิมีโอโทโร่มีแซลมอนมีโฮทาเตแล้วก็มีปลาไหลด้วยซึ่งแต่ละอันเนี่ยไม่มีความคาวเลยเพราะเขาจะไม่เก็บไว้ค้าง 2-3 วันเลยแน่นอนสดมากทุกอย่างเป็นไงเขินเหรอเขินเหรอไข่เป็นหวานมากเลยอ่ะเหรออร่อยสุดๆเหรอจริงๆดื่มแล้วรู้สึกเฟรชมากเลยอร่อยมากเรียกได้ว่าฟินทุกคำอร่อยทุกเมนูเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านซูชิที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับซูชิชินครับอยากให้ผู้ชมได้มาทานบ้างครับแต่ว่าก่อนอื่นครับโหวตดีกว่าครับโหวตเข้ามาเลยครับว่าเมนูไหนนะครับเป็นเมนูเปรี้ยวปากสำหรับคุณนะครับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุด2สายแรกแล้วก็เชิญมาทานที่ซูชิชินนะครับ 1,000 บาทเลยราคาสายต่อไปนะคะจะได้เป็นสมาชิก Active Chain ฟรี1ปีเต็มค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าตรงตามชอบงานศิลปะมากๆไม่ใช่แค่วาดเล่นๆนะคะแต่ว่าทำให้เกิดประโยชน์ด้วยใช่แล้วนั่นคืออะไรยังไงคะนี่เลยครับวันนี้พกมาด้วยครับเฮ้ยเอ้นี่คือครอบครัว Time Created ครับผมเป็นแบบเองอันนี้เป็นแค่สติกเกอร์ครับคือจริงๆแล้วมันเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่ผมวาดขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังแบบเริ่มทำแบรนด์ด้วยครับผมคือชื่อแบรนด์ Time Created นี่แหละครับส่งไปขายเพื่อที่เอารายได้ทั้งหมดเนี่ยไปช่วยเหลือน้องๆในมูลนิธิต่างๆใน IG เนี่ยมีงานที่ผมเขียนแบบนู่นนี่นั่นให้ดูเยอะมาก Time Created นะครับผมเข้าไปดูครับใน IG นะจ๊ะน่ารักมากใช่แล้วเนี่ยสวยมากเลยอ่ะแล้วเป็นไงบ้างคะมาเปรี้ยวปากกับเราวันนี้ผมเป็นแฟนรายการมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพูดจริงป่ะเนี่ยจริงครับนานมากแล้วก็เป็นรายการที่ดูทุกเช้าแล้วจะสนุกมากในวันอาทิตย์นะครับก็ขอบคุณมากที่พามาทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีมาเจอพี่เต๋อด้วยพี่จอยด้วยขอบคุณมากนะครับโอ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณน้องตุ้มตามมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้มาสนุกด้วยกันใหม่ได้เลยครับค่ะคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะวันหยุดแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าย่านทองหล่อนะคะเป็นย่านที่มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะมากแล้วมีทุกแนวเลยไม่ใช่ว่าแค่แบบหรูๆนะคะจะข้างถนนอะไรก็อร่อยก็มาเช็คอินกันได้ที่ย่านทองหล่อค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะกลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินสวัส
ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเต็มๆวิน่ารักมากเลยนะครับใช่ไหมสติ๊กเกอร์ครับงานการ์ดตี้ไงเราทำเองไม่ใช่หรอครับผมสัปดาห์หน้าควงหนุ่มหล่อสุดเทพเป๊กเปรมนัสไปชิคชิลกับร้านอาหารหลากสไตล์ทั้งคาเฟ่คอฟฟี่บริ้นเมืองไทยร้านซีฟู้ดปิ้งย่างที่ฮอตที่สุดตอนนี้สนุกแน่นอนห้ามพลาดค่ะ